มีพ่อไม่พอใจที่ผู้ชายคนหนึ่งมาติดพันลูกสาวเขาเคยเตือนแล้วบอกว่าอย่ามายุ่งกับลูกสาวนะฮะแต่ว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยยังแอบมาหาลูกสาวที่บ้านพ่อก็เลยมาแอบดูเห็นอยู่ในบ้านนะฮะกับลูกสาวก็เลยเนี่ยยิงใส่เข้าไป3มนัดเสียชีวิตเลยนะครับนี่นะครับเห็นบอกว่าพ่อไม่พอใจเพราะผู้ชายคนนี้เนี่ยเกี่ยวพันกับเรื่องยาเสพติดไม่อยากจะให้มาคบกับลูกสาวนะฮะ โดยตำรวจสพเหน,อเนือครองจังหวัดกระบี่ได้ไปตรวจสอบที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่หมู่ที่7ตําบลโคกยางอําเภอเหนือครองจังหวัดกระบี่นะครับโดยพบร่างของนายเอกพลปานมาศชื่อเล่นชื่อพลอายุ38ครับถูกยิงทั้งหมด3นัดเสียชีวิตนะครับจากการสอบถามนางสาวสุก,กัญญาอายุ36ปีเจ้าของบ้านบอกว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายเนี่ยมาเดินอยู่รอบๆบบ้าน ทำให้เกิดความกลัวจึงโทรบอกน้องสาวต่อมาได้ยินเสียงปืนดังสามนัดหลังบ้านพอเปิดประตูมาดูพบว่าผู้ตายถูกยิงตายซะแล้วนะครับแต่ว่าปรากฏว่าคาให้การของนางสาวสุกัญญาเนี่ยมันขัดแย้งกับภาพที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดเนื่องจากตํารวจเข้ากล้องวงจรปิดมาตรวจสอบพบว่านะครับช่วงหัวค่ําก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้ตายนะฮะนายพลเนี่ยมานอนอยู่ในบ้านหลังที่เกิดเหตุเนี่ยนะกับนางสาวสุกัญญา แต่หลังจากนั้นนะครับได้มีพ่อของนางสาวสุกัญญาชื่อว่านายประเสริฐสีขาวอายุ57ปีเป็นอดีตประธานสาภาอบตโคกยางนะครับมาที่บ้านช่วงตอนประมาณตีสามแล้วก็มาแอบดูอยู่ในบ้านเห็นผู้ตายอยู่ในบ้านกับลูกสาวเขาก็คือผู้ตายกับสุกัญญานยอยู่ด้วยกันนะฮะก็เลยเนี่ยเรียกผู้ตายเนี่ยให้เปิดประตูบ้านออกมามาพูดคุยแล้วก็ต่อว่าบอกว่าเนี่ยห้ามแล้วไม่ให้มายุ่งกับลูกเขานะครับ ส่วนผู้ตายเนี่ยในพลเนี่ยก็ประมาณว่าร้องขอชีวิตนะเนื่องจากไอ้ฝ่ายเนี่ยถือปืนมาด้วยนะครับแต่ว่านะครับผู้เป็นพ่อนะครับก็คือนายประเสริฐนั้นเอาปืนเนี่ยยิงใส่ผู้ชายคนังกล่าว3นัดจนกระทั่งเสียชีวิตนะนี่นะฮะทีนี้เนี่ยพอหลังเกิดเหตุเนี่ยก็เหมือนกับว่าเนี่ยลูกสาวก็คือนางสาวสุกัญญาเนี่ยก็ยังให้การกับตํารวจเนี่ยเพื่อช่วยเหลือพ่อนะฮะให้การในทํานองที่ว่าเนี่ยผู้ตายเนี่ยเป็นใครก็ไม่รู้ มาเดินวนเวียนในบ้านแล้วก็โดนยิงตายแต่ความจริงไม่ใช่ครับนี่นะฮะทางตำรวจบอกนะครับว่าปมการสังหารนั้นอ,อ,อาจจะเป็นเรื่องที่ว่าเนี่ยผู้ตายก็คือนายเอกพลเนี่ยมาติดพันกับนางสาวสุกัญญาซึ่งเธอเป็นแม่ไม้นะฮะแต่นายประเสริฐนะคนนี้นะเป็นพ่อของนางสาวสุกัญญาเนี่ยไม่ชอบนะไม่พอใจที่นายเอกพลนะครับซึ่งมีประวัติไม่ค่อยดีเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดนะฮะ มาคบหากับลูกสาวมาติดต่อกับลูกสาวแล้วก็แอบมาหาลูกสาวเ้าที่บ้านก็เลยตามมาแอบดูแล้วก็ลงมือก่อเหตุยิงเลยนะครับ3นัดภายหลังนายประเสริฐได้เดินทางเข้ามอบตัวกับต,บตำรวจพร้อมกับอาวุธปืนแต่นะฮะปฏิเสธที่จะให้การในชั้นสอบสวนนะครับบอกว่าจะาให้การในชั้นศาลทางตำรวจก็ได้แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะครับ